คนเก่งฟ้าประธานเป็นการ์ตูนต่อสู้ระดับตำนานที่เด็กยุค90รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่น้อยไปกว่าวันพีซหรือดราก้อนบอลเลยคนเก่งฟ้าประธานจะเล่าเรื่องราวของอุราเมชิยูสึเกะเด็กหนุ่มมัธยมที่ได้ตายไปแต่ได้รับโอกาสให้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งพร้อมกับมีหน้าที่อันใหญ่หลวงนั่นคือการเป็นสายลับแห่งโลกวิญญาณยูสึเกะจะต้องรับภารกิจช่วยเหลือโลกวิญญาณกำจัดปีศาจร้ายไปพร้อมๆกับเพื่อนพ้องของเขาเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับปีศาจจึงได้ถือกำเนิดขึ้นคนเก่งฟ้าประธานถูกเขียนโดยอาจารย์โยชิฮิโร่โทงาชินักเขียนชื่อดังที่คนอ่านมักจะตามลุ้นกันว่าอาจารย์แกจะเขียนการ์ตูนไว้อยู่ไหมนะแต่อาจารย์แกก็ยังสร้างสรรค์ผลงานให้เราได้รับชมกันแม้คนเก่งฟ้าประธานจะถูกตัดจบก็ตามทีและในการ์ตูนเรื่องนี้ก็มีเหล่าตัวละครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจงัดเอาวิชาการต่อสู้หรือถ้าไม่ตายออกมาแบบจัดหนักจัดเต็มเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวิชาสุดแข็งแกร่งในคนเก่งฟ้าประธานจะมีวิชาอะไรกันบ้างเรามาโบ๊บะกันเลยครับเรามาประเดิมกับวิชาแรกครับกับวิชากระสุนพลังวิญญาณกระสุนพลังวิญญาณเป็นวิชาท่าไม่ตายของพระเอกอย่างอุราเมชิยูสึเกะมันเป็นวิชายิงพลังวิญญาณออกจากนิ้วชี้ที่ทำท่าเหมือนยิงปืนพกซึ่งในช่วงแรกของเรื่องมันก็ไม่ใช่วิชาที่รุนแรงและใช้ยากเลยครับในช่วงแรกนอกจากยูสึเกะแล้วก็ยังมีคนอื่นใช้ได้อีกด้วยแถมแรงกว่าของยูสึเกะซะอีกแต่ด้วยสกิลพระเอกการหมั่นฝึกซ้อมและการต่อสู้จริงทำให้กระสุนพลังวิญญาณของยูสึเกะรุนแรงขึ้นมากๆคือยิงออกไปเมื่อไหร่ปีศาจได้ลงลุมอีกรอบแน่นอนว้าฮ่าดาพามิติดาพามิติหรือดาบพลังวิญญาณเป็นวิชาประจำตัวของคุซาม่าคัวบาร่าที่เป็นการรวบรวมพลังวิญญาณเป็นรูปร่างดาบคัวบาร่าสามารถยืดดาบและปรับตัวดาบให้ยืดหยุ่นในการต่อสู้ได้สรุปง่ายๆก็คือสามารถเปลี่ยนรูปแบบของดาบเป็นหอกหรือเปลี่ยนเป็นอาวุธอย่างอื่นได้แถมดาบพามิติยังมีความสามารถในการตัดพามิติเพื่อใช้เป็นทางลัดหรือเพื่อใช้พามิติของศัตรูได้อีกด้วยปีศาจจิ้งจอกสีเงินโยโคปีศาจจิ้งจอกเงินโยโคคือร่างที่แท้จริงของมินามิโนะชูอิจิหรือโยโคคุรามามันเป็นร่างของปีศาจที่สุดแสนจะชั่วร้ายและแข็งแกร่งมากๆเมื่อไรก็ตามที่คุรามาเข้าตาจนเขาจะเรียกใช้ร่างของปีศาจจิ้งจอกสีเงินออกมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูซึ่งพลังของปีศาจจิ้งจอกสีเงินโยโคก็คือการเรียกพืชมายาสุดแข็งแกร่งจากโลกปีศาจออกมาใช้เป็นอาวุธโจมตีเมื่อใช้พืชมายาออกมาโจมตีเมื่อไหร่คู่ต่อสู้ต้องพินาศดับสิ้นไปคลื่นเพชฌฆาตมังกรทมิฬคลื่นเพชฌฆาตมังกรทมิฬเป็นวิชาเพลิงสุดอันตรายของพี่เอเมื่อพี่เอเปิดตาม่านตาสามดวงแล้วก็เขาจะสามารถเรียกเพลิงสีดำทมิฬจากโลกปีศาจออกมาได้ซึ่งวิชานี้มันเป็นวิชาที่ยิงเพลิงสีดำทมิฬจากโลกปีศาจที่เป็นรูปลักษณ์ของมังกรออกไปโจมตีคู่ต่อสู้ให้ไม่เหลือแม้แต่เท่าทานมันเป็นวิชาที่ไม่มีใครสามารถรับมือกับมันได้เลยโอ้โหเท่จริงๆพ่อคุณวิชาเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวุธวิชาเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวุธเป็นวิชาของโทงูโร่คนพี่วิชานี้จะมีร่างกายที่เปลี่ยนให้แข็งแกร่งเป็นเหล็กและอ่อนตัวได้ทำให้ยืดยาวได้แถมกลายร่างเป็นอาวุธได้ถึงแม้ร่างกายจะแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็สามารถคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้พูดได้ว่าวิชานี้แทบจะเป็นอมตะเลยนะครับว้าฮ่าฮ่าวิชาพลังกล้ามวิชาพลังกล้ามเป็นวิชาของโทงูโร่คนน้องโทงูโร่คนน้องเป็นศัตรูตัวฉกาจของยูสึเกะในศึกประลองโลกมืดด้วยความสามารถในการเล่งพลังกล้ามเนื้อทำให้เขาข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปพลังกล้ามของเขามีพละกำลังที่แข็งแกร่งแม้ตายปีศาจเก่งๆยังหวาดกลัวเลยเขาเล่นเอายูสึเกะล่อแร่เลยก็ว่าได้โอ้โหพี่แกแข็งแกร่งจริงๆครับว
วิชาระเบิดวิชาระเบิดเป็นวิชาสารพัดระเบิดที่ยัดปลั๊กเฮนใส่ศัตรูอย่างบ้าคลั่งมันเป็นวิชาของคาราสึหนึ่งในทีมต่อสู้ของโทมูโรในศึกประลองโลกมืดคาราสึได้ใช้สารพัดระเบิดกับคูรามาจนทำให้คูรามาถึงขั้นเอาจริงได้เลยถือได้ว่ามันเป็นอีกวิชาหนึ่งที่รุนแรงและแข็งแกร่งจริงๆถ้าไม่ใช่คูรามานี่ตายไปแล้วนะวิชาควบคุมกระแสลมวิชาควบคุมกระแสลมเป็นวิชาของจินเจ้าวายุปีศาจคู่ต่อสู้ของยูสึเกะในศึกประลองโลกมืดจินมีความสามารถในการควบคุมกระแสลมและสร้างลมเป็นพลังโจมตีแบบต่างๆได้แถมยังใช้ลมพาล่องลอยบนฟ้าได้อีกด้วยมันเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ถือได้ว่ามีความคล่องตัวและมีพลังรุนแรงเอามากๆเลยครับวิชากระสุนพลังจิตวิชากระสุนพลังจิตเป็นวิชาของฮานาเมะฮางิริหนึ่งในทีมของเซนซุยฮางิริมีความสามารถในการดีดยางลบหรือลูกเต๋าที่รุนแรงในการลอบสังหารศัตรูได้อย่างง่ายดายตามฉายาสไนเปอร์ของเขานั่นเองมันเป็นวิชาที่แข็งแกร่งมากๆในการลอบสังหารศัตรูถือได้ว่าถ้าใครเผลอๆแล้วก็โดนกระสุนพลังจิตสังหารเอาง่ายๆได้เลยครับวิชาเกาะไอแสงทิพย์วิชาเกาะไอแสงทิพย์เป็นวิชาสุดเท่หลายไร้กาดของชิโนบุเซนซุยที่สร้างเกาะพลังจิตขึ้นมาสวมใส่นอกจากนั้นยังสามารถสลับสับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยมันเป็นวิชาที่เป็นทั้งเกราะและอาวุธโจมตีที่แข็งแกร่งและรุนแรงมากๆมันเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ทำให้ยูสึเกะเข้าตาจนได้เลยครับโอ้โหเก่งจริงนี่แหละครับ10วิชาสุดแกร่งในคนเก่งฟ้าประทานที่พวกเราจดจำกันได้เป็นอย่างดีและในแต่ละวิชาพวกเราก็ชื่นชอบและอยากได้วิชาพวกนี้กันเอามากๆถ้าเอาพลังวิญญาณมาเป็นดาบหรือกระสุนปืนก็คงจะดีไม่น้อยเลยฮ่าสุดท้ายนี้แซกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือคอหนังคอการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซฮ่า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 